จะมองสกายมันบาดบอร์ดสกินนี่บิชอามันใส่ตัวโดนันมาดแค่สั้นนึกเดาเดานุ่นชินันบาดอินกิร์นอนจามันอันอิมันอาบออฟบอยส์นัมมาบอยส์สักทุกสักทุกจารมอุริอิรัมจิลินตามันจุดจุดมาจิมทริปทริปไอซ์ดาวบัสดาวท็อปจุดบาดเฟรมเคมทุกส่วนเอออ่ะวันนี้เราอยู่กับคอร์สท่าเป๊ะ9ถึง13ใช่ปะโอเคเอาใหม่1 2 3วันนี้เราอยู่กับคอร์สท่าเป๊ะนะครับ9ถึง13นะครับเราเรียนในเพลง K-POP ที่มีชื่อว่า Pretty Seven เพลงใหม่ของวง Blackpink นะครับอ่ะให้สาวแซ่บสวยๆที่ไม่สวยทั้งหลายโอเค แนะนำตัวทีละคนก่อนว่าชื่ออะไรบ้างป้านี่ค่ะอยู่โน้ตค่ะเจนนี่ค่ะหลิวค่ะยิปซี่ค่ะหลินฮุยค่ะอันย่าค่ะป๊อปค่ะแก้มค่ะทายค่ะซาเอะค่ะโมจิค่ะจิบค่ะไม้ค่ะเกียดกันทุกคนทำดูดาวโอเคนะครับในคอร์สนี้เราก็เรียนกัน10ชั่วโมงเนาะเออแล้วก็ได้เก็บรายละเอียด5เต้นเป็นไงเพลงนี้เหนื่อยไหมก็คือทุกคนต้องไปบำบัดคอหมุนคอประมาณ8รอบได้อ่ะถามความรู้สึกดีกว่าอ่ะถามสาวสวยของเราน้องใหม่ของเราน้องแก้มอ่ะเป็นไงบ้างเรียนคอนี้ต่างจากคอที่แล้วยังไงบ้างก็คอนี้ก็ยากขึ้นค่ะยากขึ้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นตรงไหนอะไรยังไงบ้างก็น่าจะเต้นเก่งขึ้นมั้ยคะมั้งคะโอเคอ่ะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างอ่ะเจนนี่ผู้อยู่มานานนานตั้งแต่แรกเป็นไงบ้างตั้งแต่แรกเลยเพลงแรกหนูเรียนเพลงอะไรก่อน Cute This Love จริงเหรอจริงจริงอยู่ไปแล้วเนี่ย Cute This Love จนถึงตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาก็ร้องท่าเป๊ะขึ้นค่ะแล้วก็แบบเหมือนเราเป๊ะอ่ะแบบว่าถ้ามันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช้แรงเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็บวกกับอินเนอร์ใช่อินเนอร์ดีขึ้นมากเลยค่ะจากที่แบบแรกคุณเต้นเขินๆเต้นเขินๆเต้นตามครูตอนนี้คือแบบว่าดีดิวปุ๊บแซ่บความไอดอลอะไรเงี้ยอ่ะจิ๊บดีกว่าผู้
ผู้อยู่มานานตั้งแต่แรกเหมือนกันเกดรู้สึกไงบ้างตั้งแต่แรกเลยจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าใช้อินเนอร์เป็นแต่ตั้งแต่แบบตอนแรกๆก็คือแบบใช้ไม่เป็นเลยเงอะงะเวลากล้องมาก็จะแบบทำตาเหลือกงงอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าท่าเต้นดีขึ้นแล้วก็แบบพอเพลงขึ้นแบบปั๊บปั๊บแบบเออเลิศอะไรอย่างนี้เขียนคำว่าเลิศเออแล้วในคอนนี้ของพวกเรานะครับนี่ดูทุกคนแต่งตัวมาเต็มเสียไปคนละหมื่นนะครับโอเคจัดเต็มนะครับสำหรับคอนท่าเป๊ะเราก็จะเรียนให้เป๊ะทั้งท่าเต้นแล้วก็อินเนอร์ยันหน้าผมเสื้อผ้าต้องขอบคุณแม่ๆนะครับแม่ๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตเราขนาดนี้อ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนคอนท่าเป๊ะแบบกลุ่มสาวสวยนี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับที่แอดไลน์ของ Dinner Studio นะครับ @dinner studio นะครับหรือว่าติดต่อทาง FacebookThe Inner Studio แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของน้องๆ นะครับได้ทางช่อง YouTube The Inner Studio อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเฮ้ยลืมตอนนี้ช่องเรา6ล้านซับแล้วนะครับเออฝากติดตามของพวกผลงานของพวกเราต่อไปด้วยนะจ๊ะจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย